สวัสดีครับพูดถึงการครองราชของพระเจ้าชัยบีรวรรม,มที่ระบุว่าอยู่ในช่วงพุทธศักราช1,545หรถึง1,553หรือคริสตศักราช1,002สองถึง1,010ส่วนการครองราชของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งอยู่ในช่วงพุทธศักราช1,549ถึง1,593หรือคริสตศักราช1 0 0 6ถึงห0 5 0ทพัห้เกิดข้อสงสัยว่า เมื่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งขึ้นครองราชที่เมืองพระนครแล้วพระเจ้าชายวีรวรมันไปอยู่ที่ไหนคศักราชหนึ่งันตรงกับพุทธศักราช1,549แสดงว่าพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่เมืองพระนครเพราะพระองค์เสด็จมาอยู่ทางเหนือคือที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาข้อมูลของของมรปัจจุบันเรียกพระนางของพระองค์ว่า เปรียบบ้านดันได้แข็งเจึงเปรียบกองรอต่งอังศรีเจวีระวอมเทวฤทธ์หมายความว่าพระกองรอแต่งศรีัชวีระวรมัมเทวราชเป็นกษัตริย์ในดินแดนทางเหนือดังปรากฏในศิลาจารึกวังจงก่ออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช1551รว่าพระองค์มาถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์นั่นแสดงว่าทรงนับถือศาสนาพุทธและไม่ได้กลับไปเมืองพระนครอีก เพราะพระเจ้าสุริยวรมัมที่หนึ่งยึดเมืองไว้แล้วในที่สุดก็เสด็จสวรรคตเมื่อคริสตศักราช1010คือพุทธศักราช1553ในคลิปที่แล้วได้เล่าให้ฟังว่าคงตกลงกันด้วยดีเพราะทิดาของพระเจ้าชายบีระวรมัมได้เป็นพระชายาของพระเจ้าสุริยวรมัมที่หนึ่งพูดง่ายๆคือถ้าสังหารพ่อและเอาลูกสาวมาเป็นชายาจะเสี่ยงมากคงไม่ทำไม่รู้จะถูกลอบลงพระชนเมื่อไหร่ ถ้าพระธิดาได้เป็นพระชายาก็คงจะสืบสกุลต่อไปได้ผู้เป็นพ่อคงยอมรับได้เชื่อว่าการอภิเษกสงรสครั้งนี้จะช่วยให้พระเจ้าสุริยะวรมังที่หนึ่งขึ้นครองราชได้ง่ายขึ้นทีนี้มาพูดถึงคําว่ากระตวนในพระนามของพระเจ้าชายวีระวรมังที่ปรากฏในจารึกคือเรบาตทูลีเจงเรบกมรเตงกมทวนนองริจีวีรวงเตวริพระบาททูลีเชิงพระกมราแต่งกระตวน อันศีชัยบีระวรมัมเทวราชและคำว่ากระตัวนในพระนามของพระเจ้าสุริยวรมัมที่หนึ่งที่ปรากฏในจารึกคือทูลีวราบาทกรมรเตงกมทวนอัง,งสเรโซยาวอมเตวทูลีพระบาทกอมรอแต่งกระตวนอัญญสิริยวรมัมเทวะคคำว่ากระตัวนนี้เองที่นักวิชาการตีความว่าเป็นคำมาลายูแสดงว่าต้องมีเชื้อสายมาจากศีวิชยัยในเว็บเขมรก็แปลว่ามาจากต่างพอลิง เหมือนที่นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้นักวิชาการไทยก็ให้ความหมายว่าต้วนมาจากคำว่าโดนเป็นการนับเชื้อสายทางฝ่ายหญิงแสดงว่ามีเชื้อสายมาจากฝั่งมันดาจึงปรากฏคำนี้ในชื่อถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องมีองค์อื่นที่ระบุว่ามีเชื้อสายมาจากฝ่ายบิดาหรือมันดาเต็มไปหมดภาษาคอมและเขมรไม่มีคำว่าปู่และย่าเหมือนไทยนะครับ ปู่ย่าตายายจะเรียกว่าจีโดนจีตาจีโดนจีตาด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์ที่เขียนพจนานุกรมไทยเขมรให้ความเห็นว่ากระตวน์คำนี้เป็นคำของโบราณเป็นคำนามหรือนามศัพท์แปลว่าดูแลปกป้องคุ้มครองคำกริยาหรือกริยาศัพท์คือกวนแปลว่าดูมองดูดูแลกระตวนจึงหมายถึงผู้คุ้มครองผู้ปกป้องผู้ดูแลผู้ดูแลรักษา ผู้ปกครองที่ผมเคยพูดไปแล้วคำนี้ต้องใส่ไม้ตรีบนอักษรต่อไม่ใช่ตวนแต่เป็นตวนถ้าใส่เครื่องหมายอาวคหาบุญกอไก่ให้อ่านว่ากระตวนก็นำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่แล้วนำเสนอจารึกจงกอด้านที่หนึ่งมี18บรรทัดในคลิปนี้จะนำจารึกในด้านที่สองซึ่งมีส2องบรรทัดมาให้ดูคลิปนี้คงไม่ยาวมากเพราะถ้าย,ยาวมากผู้ชมอาจสับสน ยิ่งบางคนพูดว่าจำชื่อกษัตริย์ไม่ได้ลำดับไม่ถูกผมจะทยอยเล่าไปเรื่อยๆในที่สุดท่านจะทราบว่าผลงานการสร้างปราสาทในกัมพูชาทุกวันนี้เป็นผลงานของชาวของทั้งหมดซึ่งกลายมาเป็นชาวสยามในทุกวันนี้ทั้งนั้นโจนที่ขโมยวัฒนธรรมของชาวสยามไปคือขมรและฝรั่งเศสชาวเวียดนามที่อพยพเข้าไปอยู่ในกัมพูชาปัจจุบันเกือบจะถึงครึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด ก็อย่ามาอ้างว่าปราสาทเป็นมรดกของตนเองเพราะบรรพบุรุษของท่านอยู่ที่เวียดนามอย่าได้ลืมตัวมาทูงถามเรื่องปราสาทเลยท่านเองก็เพิ่งอพยพเข้ามาอยู่ในกัมพูชาแถมท้ายชื่อหมู่บ้านโดนเอาโดนเอาชื่อนี้หมายถึงปู่ย่าตายายผมเขียนภาษาของให้ดูคนท้องถิ่นก็ยังอธิบายความหมายไม่ถูกบอกว่าเป็นภาษาขเขมรไม่ใช่นะครับเป็นภาษาของครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ